บอมโดยในฐานซัวนะโจมารุมกราวได้ฝันแต่โดยล้างฐานซัวมาบอมได้ซ้ายได้ซ้ายเมียนตังเปลืองแบบเปลืองอุ้ยสะอาดไหมไอ้ย้อยพลายอารมณ์เดียวนะบอมเลือกตีมวยได้บานมอจีโลรีกัดรุมกราวได้มือกี่จีมือบอมเคยไงอันนั้นอัดเช็คกับลับเช็คไอ้เด็กบางคนจีบบัตรต่อมาบัตรเตอร์ขมิ้งกับจีบานชาของจีบานนะบางคนเคยหยอดไปได้เคยกำไปเชียร์ยืมเมียนกับไลน์นำบอลเทสจอสอาสอาจีบเซมเมียนกับไลน์กับซานกูจีตีจับร้อมขยมสบายจัดไม่บันทาสบายจัดปู่ยืมบันเตะทีมพิวเทสจอมันทาพิวเทสจอขนมนำบอลหรือกับพิวเทสจอบอลเตะเอาแต่ยืมอาเตะตรงบานเตะทีมพิวเทสจอบานบันในทาคือจีบภายในมวยเดช่วยดอสักดานุปูเลยขนมประเทศกัมพูชาบ่อยืงไงโอ้สะอาดนะบ่โอ้ยโมโน่ไอ้ดาวเป้ยืงเคยสำรับเทศเพียบเมื่อเตยเคยเปรียบหลงหายเปรียบหลงบ่โอ้ยไปเชียบบ่รอดสะอาดเหมือนเตยบ่โอ้ยเทศเพียบสระตะกาแต่มาดองบ่โอ้ยนอกนี้เลยมาจีโลรีจมุยขยมเลยขยมกับปงแต่ในสถานีโลรีมงระทีแซนเจยมุยปีใส่เหมือนเตยบ่โอ้ยได้จองจีโลรีได้เหมือนเมียนสำเร็จหลงคานเมียนดั่งมาซินนะบ่โอ้ยปลาดอยเพลิงอักุยอาทัวดมนาขึ้นงปะแหวนพลอยโลรีเตยเมาเชียงปุ่มบุญกับโหลเอาบอลดำนากับซานเมื่อเทศเพียบนมอาตัดตัวบ้านปะยากะดอกบอลสดสระทลาจีบเสะในปะตะเวนนี้โดยบอลบานดังจังไปเดบอลบอลเมาส์กราวปีจีโลรีบอลบอลอาบัดโจตะกะไลปะนังลานบอลบอลจีไอ้เกี่ยห่าคุกข่าวมันยังบอลบอลเนี่ยยังจีอาโกนลานโต้จีปะนังนี่ในกะไลนี่หล่อเหมือนเต้นสำคัญบอลพอดนะบอลบอลบอบอลเคยกับไลน์จิโลรีนี่คือสะอาดให้หนูบอบอลเคยเนลกาในคางเลื้อยกลมจะล้อมทันเนลกากรอนแต่เชียมโมดเนลกาต้องดาวเหม็นเต้นเมาต้องเมาเหม็นเต้นบาดแล้วบอบอลโจมาคางขนมชมวยขยมบาดกับไลน์นี่คือกับไลน์สำหรับลุสบอทให้พิวกอดกุยรงจำดับใบจิโลรีเจนดับหน้าดับใบเมื่อเทศเพียบให้ยื่นจิพลอยกล่าวได้บอบอลบอบอลเธอดับหน้าเมาอ่ะเลยนั่งเนื้อเมียนพิวประดาวประดาวจังไปแจ้งจูนบาดจะมีสู้บอลใส่ตามปัดอัดตอนบ้านตอนบางดมนาคาจีพลอยกาเทสมโพธบางดมนาคาจีพลอยกาในทั้งไอตีมาเผยปรำใบคายปรำปีชนำปีปอนมาเผยบุญนี่ปันไตก่อนท่าตอนบางสมโพธจีพลอยกาต้องเมียนบงปอนเมาจราเหมือนเต้นบงปอนนักเรียนสุดท้ายจบจราไม่แปลตราบัตเตอร์เคยสังกัดเชิงหนึ่งขยมเมาต้องเมาบงปอนมือเมาเหมือนเมาหลังบุญเชียงให้หนึ่งเมาหลังบงปอนกอดเชิงเต็มเตะอ๋อจราให้หนึ่งปันไตมันตอนบางสมโพธจีพลอยกาเมียนบงปอนกอดเมาชี้ให้นะอ่ะเลยนั่งมีนโลรีแต่มุ้ยได้ซาตายอัดตอนเยอะมาแทนแต่เปิดไอคันไอจับดำดักโลรีโจมอทำไมทำไมจิตจานเครื่องลือถ้าเตรียมปีสามเตอร์ฮาสับเครื่องโลรีเนาะสมัยดมนาคาดมใบดักเหนียวเตจโจในดมบอลนั่งนู่นอ่ะเลยบอมบอลติดเตี้ยบันโลรีเมาติดเตี้ยยังชีโลรีเนาะแต่เมื่อน่ะลานปนังบอมบอลเนาะตีเลียนลานปนังสะอาดนะบอมบอลแล้วชมจังบ่ฮานอย่าบอมบอลบานเคยท่ากราวปีกาบัดจิโลรีดำใบกับซานในกะไหลนี่ดักตัวบอมบอลอาเคยติดเลียปนังลานก็โดยเฉพาะบอมบอลจีใส่กินยัยอัดเต้ใส่ขุกขาใส่กินน้ำมันขุกขาใส่กินน้ำบอมบอลยมยัยมาตัวเคยชุบป้าตัวเคยชุบป้าบันดังท่าตักใดมันทอมดามาแล้วบอมบอลตัวแต่เคยชุบป้าบันดังท่าตักใดมันทอมดาเมื่อจอบาคือกระไลกับซานรบบกไม้ยืนเทนึ่งตีตังรบบกเนออกญาบามงรถที่แซนจีบอมโอนนี่คือเชียกระไลปนังลานได้บอมโอนอาจมาปนังลานในกระไลนี้เหม็นลานนั่งลานปนังไอนี่เต้บอมโอนและขณะไก่ลาและขณะกับซานนะบานในทายืนกับซานให้มือกี่จีมือบอมโอนเคยไงอันนั้นอัดเช็คกับลับเช็คไอ้เด็กบอมบอลจีบบัตรต่อมาบัตรเตอร์ขมิ้งกับจีบานชาของจีบานนะบอมบอลเคยหยอดนั่นแกหาแบบคุกขะสิที่ตัวบอมบอลเนี่ยบอมบอลได้เช็คช่วยคอมเมนต์ปราพงที่ยอมเวียมใส่เช็คเพียร์ซาบอเต้มาอู้มาหนอบอมบอลเคยเนี่ยกิจการต่อน้องเป็นแต่น้องบอมบอลจ้องยัยทาเปได้เคยกำไปเชียร์ยืมเมียนกับไลน์นำบอลเทสจอสอาสอาจีบเซมเมียนกับไลน์กับซานกูจิตติจับร้อมขยมสบายจัดไม่บันทาสบายจัดปู่ยืมบันเตะทีมพิวเทสจอมันทาพิวเทสจอขนมนำบอลหรือกับพิวเทสจอบอลเตะเตะเอาแต่ยืมอาเตะตรงบานเตะทีมพิวเทสจอบานบันในทาคือจิบภายในมวยเดช่วยดอสักดาหนุ่มปูเลยขนมประเทศกัมพูชาบ่อยยืงไงอ่ะเลยโลรีบานมาดอลเลยบอมบอลโลรีเลยนี่เมียนแต่มวยยืมบานไปเชียร์จูนจังปันไตจับดำปีสไอคันสไอตื้อ
គឺក្រុមការងារនិងបន្ថែមឡូរីច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនជិះទៅហើយរូងក្រោមដីនេះមិនមែនមានតែមួយទេបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាមានរហូតទៅដល់3រូងក្រោមដីបងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញមានការបង្ហោះគាត់ថារូងក្រោមដីតែ30ម៉ែត្រនឹងតាមពិតរូងក្រោមដីមានក្រោមដី30ម៉ែត្រមិនអញ្ចឹងណាមានរូងក្រោមដី300ម៉ែត្របាទមានរូងក្រោមដីវែងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមានតែ30ម៉ែត្រមួយទេបងប្អូនខ្លះគាត់ច្រើនច្រឡំថាបាទធូរមើលរូងក្រោមដីតែ30ម៉ែត្រហ្នឹងតាមពិតមានដល់300ម៉ែត្រទៀតមិនអញ្ចឹងឥឡូវចាំតើមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតើរូងក្រោមដីហ្នឹងជម្រៅណាហើយលក្ខណៈវែងមិនខ្លះឥឡូវបងប្អូនធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំឥឡូវចាំផ្ដើមចេញដំណើរពីស្ថានីយ៍ស្ថានីយ៍ឡូរីណាស្ថានីយ៍ទី1ស្ថានីយ៍ទី1បងប្អូនលឺសលេងនេះមិនមែនម៉ាស៊ីនណាសលេងហ្នឹងដោយសារតែកង់ដែករបស់វារត់នៅលើខ្សែដែកបាទប៉ុន្តែគេប្រើអគុយទេដល់ចឹងអត់មានលឺសលេងម៉ាស៊ីនទុកតែឲ្យបងប្អូនមើលបាទសម្រាប់ទេសភាពស្អាតតិចទៀតយើងចូលទៅដល់កន្លែងរូងក្រោមដីទី1ឥឡូវហើយដោយសារតែកន្លែងនេះដូចបងប្អូនបានដឹងគឺកំពុងតែអភិវឌ្ឍបាទកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំបដាអញ្ចឹងហើយឡូរីគឺនឹងដាក់បន្តបន្តគ្នាសុបាយឯងគួយៗលះហើយអត់លះហើយអូស្អាតណាស់បងប្អូនអើយមកណោះឲ្យដល់ពេលយើងឃើញសម្រាប់ទេសភាពមើលទៅឃើញផ្ទះលំហែផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្អាតមែនទែនបងប្អូនអើយទេសភាពស្រស់ត្រកាលតែម្ដងអូកន្លែងនេះអីគេបងអូយជាបងប្អូនអើយឡើងអូពេលមេឃភ្លៀងទឹកហូរពីភ្នំមកហ៎អូយបងប្អូនអើយលក្ខណៈបើមើលទៅក្រោមដល់ស្រីវប៉ុន្តែអត់អីទេបងប្អូនសវត្ថិភាពមាំទេអូទេសភាពស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយនេះ360ដឺក្រេហ្មងឥឡូវនេះគៀកមកដល់រូងក្រោមដីទី1ហើយបងប្អូនរូងក្រោមដីទី1នេះមានប្រវែង30ម៉ែត្រហើយពេលដែលយើងឆ្លងផុតទៅដល់ពេលយើងទៅដល់រូងក្រោមដីទី2មានប្រវែងប្រមាណប្រហែលជា300ម៉ែត្រឯណោះបងប្អូនប្រវែង300ម៉ែត្រវែងណាឥឡូវយើងកំពុងតែរៀបចូលរូងក្រោមដីទី1នេះបងប្អូនឃើញហ៎ផ្លូវគឺផ្លូវចូលរូងក្រោមដីនេះហើយបងប្អូនអាចនឹងឃើញរដបថ្មនេះរៀបចំមិនទាន់ហើយមែនទែនណាបងប្អូនលក្ខណៈថាកំពុងតែរៀបចំបដាឥឡូវយើងចូលរូងក្រោមដីទី1ហើយអេបងប្អូនអានេះបើយ៉ាងណែតើ30ម៉ែត្រឥឡូវរូងក្រោមដីទី1បានផុតហើយយើងឈួរដំណើរទៅរូងក្រោមដីទី2ណោះបងប្អូនឃើញទេនៅខាងនោះរូងក្រោមដីទី2ដែលមានប្រវែង300ម៉ែត្រចាំមើលណាតរយៈពេល 3-4 ខែទៀតកន្លែងនេះកាន់តែស្អាតមែនទែនតែម្ដងដោយសារតែកំពុងតែរៀបចំកំពុងតែអភិវឌ្ឍបន្ថែមយើងចង់ឲ្យមានតំបន់ទេសចរដែលតាក់ទាញអញ្ចឹងឲ្យបានច្រើននៅកម្ពុជាបងប្អូនដោយសារតែទទួលបាននៅភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់អាចមកកំសាន្តបានដោយសារតែគៀកនឹងរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏អាចជាចំណូលបាទសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជារបស់យើងដែរស្អាតមែនទែនបងប្អូនអើយលក្ខណៈថាសម្រាប់ទេសភាពស្រស់ត្រកាលតែម្ដងនេះបងប្អូនតិចទៀតដើមឈើនៅតាមនេះខៀវស្ងាត់តែម្ដងនេះបច្ចៈជូនកន្លែងជិះហាឡូរីនេះគឺមានទីតាំងបាននៅភូមិសំរោងជើងភ្នំនៅក្នុងឃុំសែនដីស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺទីតាំងគឺនៅតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់អ្នកអង្គញាមុងរទ្ធីបាននៅសែនជ័យបាទនៅសែនជ័យបងប្អូននេះអូបងប្អូនមានភ្លើងបំភ្លឺស្អាតផងនោះរូងក្រោមដីទី2ណាបងប្អូនរូងក្រោមដីទី2នេះវែងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខាងក្នុងគេរៀបចំភ្លើងអាយូស្អាតមែនទែនមកដល់កន្លែងនេះមានផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍បន្ថយល្បឿននេះបងប្អូនឯងស្អាតដែរនេះអូយូស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ឥឡូវយើងចូលមករូងក្រោមដីទី2អយយបងប្អូនដូចនៅឋានសួគ៌ណាចូលមករូងក្រោមដីប៉ុន្តែដូចឡើងឋានសួគ៌មកបងប្អូនដោយសារមានតាំងភ្លើងបំភ្លឺអូយស្អាតមែនអយយប្លែកអារម្មណ៍ទៀតហ៎បងប្អូនលើកទី1ឯងដែលបានមកជីកឡូរីកាត់រូងក្រោមដីបាននៅតំបន់អភិវឌ្ឍសែនជ័យរបស់អ្នកអង្គញាមុងរទ្ធីនៅកំពង់ស្ពឺយើងនេះវែងបងប្អូនហើយរូងក្រោមដីនេះមានពុតពេនហើយគេដាក់ភ្លើងបានស្អាតហើយឥឡូវបងប្អូនចាំមើលតិចទៀតផុតរូងក្រោមដីទី2យើងបន្តដំណើរទៅដល់រូងក្រោមដីទី3ឥឡូវហើយ
មែនរុងក្រំដីមានតែ30ម៉ែត្រណាបងប្អូនឃើញតែបោះបងប្អូនថាអូរុងក្រំដី30ម៉ែត្រតាមពិតនៅកន្លែងនេះមានរុងក្រំដី3កន្លែងផ្សេងគ្នាណែចេញមកឃើញផ្ទះលំហែលំមោបងប្អូនចង់ទិញផ្ទះលំហែអីមកអាំង BBQ អីជាមួយក្រុមគ្រួសារជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីនេះផ្ទះលំហែនៅនេះស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងភ្នំនៅពីក្រោយសម្រាប់ទេសភាពស្អាតស្អាតតោះឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅរូងក្រោមដីទី3បន្តទៀតស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់បងប្អូនអរគ្នាចង់និយាយថាយើងអាចមើលទេសភាពទាំងខាងក្រោយទាំងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំមានផ្ទះលំហែមានចកាស្វាយមានអីអូតែចាក់ស្រេបហ្មងឥឡូវយើងគៀកមកដល់រូងក្រោមដីទី3ហើយបងប្អូនអរគ្នាដែលរូងក្រោមដីទី3នេះគឺជារូងចុងក្រោយដែលឡូរីនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហើយសម្រាប់ទេសភាពស្អាតណាស់ដោយអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញស្រស់បំព្រងតែម្ដងបៃតងស្ងាត់នេះគឺរូងក្រោមដីទី3ហើយអូរូងនេះអត់ទាន់បានដាក់ភ្លើងទេណាបងប្អូនបើរូងទី2មិញយើងបានដាក់ភ្លើងតែរូងនេះគេគ្រោងនឹងដាក់ដូចគ្នាដែរតែគាត់ថាមិនទាន់បានដាក់ឥឡូវពេលចូលមករៀងងឹតចូលមកងឹតតិចបងប្អូនដោយសារអត់ទាន់បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការផងហើយដល់ពេលហើយភាក់ត្រាមកជីហើយជីដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងបានឃើញថានៅកន្លែងរុំជីឡូរីនេះមានមិនខ្លោបបងប្អូនឥឡូវយើងពុំរៀបចាញ់ទៅផុតយាឮតែសលេងសោយទេបងប្អូនណានៅណាចេះឮតែសលេងសោយតិចទៀតឃើញមុខខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនតិចទៀតឃើញឃើញបដាបដាបងប្អូនឃើញបដាបដាចាក់អឺតាមពិតរូងក្រោមដីទី3នេះក៏ត្រូវដាក់បំពូលបំភ្លឺដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមិនទាន់បានដាក់ហូមបងប្អូនភាក់ត្រាមកជីកហើយអញ្ចឹងនេះបងប្អូនគឺជាទិដ្ឋភាពជីឡូរីនៅទីតាំងតំបន់កំសាន្តរបស់លោកអញ្ញាមមុងរទ្ធីដូចសម្រាប់ទេសភាពបងប្អូនបានឃើញចាក់ស្ដែងនោះស្អាតមែនទែនបងប្អូនអើយសម្រាប់ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលតែម្ដងអរគុណបងប្អូននិងទ្រួតទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានេះគឺជាទិដ្ឋភាពជីឡូរីបាននៅទីតាំងតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់អ្នកអញ្ញាមមុងរទ្ធីគឺតំបន់អភិវឌ្ឍសែនជ័យបងប្អូនអាចជើញមកនៅក្នុងភូមិគេហៅភូមិសំរោងជើងភ្នំនៅក្នុងឃុំសែនដីស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបងប្អូនអាចមកកំសាន្តនៅកន្លែងនេះមានតាំងពីសួនសត្វកន្លែងជិះឡូរីកន្លែងបណ្ដាំងឡានបងប្អូនអាចមកញ៉ាំម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅកន្លែងនេះបានខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូដែរអរគុណដល់ផលិតផល Dev Plus បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពប្រភេទពៀមមេរោគក្នុងខ្លាំងជាតិពុលក្នុងខ្លាំងកុំភ្លេចញ៉ាំផលិតផល Dev Plus ដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Eligo ធានាគុណភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ្នកដែលមិនមានដើមទុនក៏អាចចែកចាយផលិតផល Dev Plus បន្តដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបន្តដែរបងប្អូនកុំភ្លេចតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន Dev Plus ជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាករណីខ្ញុំបាទភត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.